ตีกระจกกั้นเรียบร้อยเลยปรากฏพอตีกระจกเสร็จปุ๊บมันร้อนก็ติดแอร์พอติดแอร์ปุ๊บหันคอมแอร์ไปทางบ้านเพื่อนบ้านบอกไม่ไหวอะอย่างเงี้ยมันร้อนร้องเรียนต่อเจ้าของกิจการบอกว่าอย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแก้ให้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าเหมือนจะไม่จบสักทีฝากนักข่าวบอกลงมาดูพื้นที่ให้หน่อยนะฮะเราก็ไปเลยนายนิติชนมานิตครับร้องเรียนผ่านผู้สื่อข่าวบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากสถานบันเทิงใกล้บ้านอันนี้ฝั่งเพื่อนบ้านก่อนนะประเด็นก็คือว่าสถานบันเทิงติดแอร์แบบในภาพนี้ครับคอมแอร์5ตัวไอ้เขาเรียกกันว่าคอยล์ร้อนเนี่ยมันหมุนอัดเข้ามาทางบ้านบ้านอยู่ที่ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอุณหภูมิในบ้านมันร้อนขึ้นมากก็มันคือคอยร้อนไงตามชื่อมาเลยแล้วเราตรงจุดที่หันมามันเหมือนกับเป็นห้องที่เขาเป็นมีเตียงของผู้ป่วยหรือคนแก่อยู่ด้วยเห็นไหมถูกต้องเป๊ะเลยแล้วเขาต้องนอนอยู่ตรงนั้นตลอดใช่ไหมเจ้าของบ้านบอกคุณแม่ซึ่งสูงอายุเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้บ่อยตอนแรกนะแต่ตอนนี้นั่งไม่ได้เลยล่ะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกันเลยกับบ้านของนายนิติชนนะครับมีเพียงแค่ถนนเส้นเล็กขั้นกลางเท่านั้นเองแล้วก็เจอคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยติดตั้งแบบเนี้ย5ตัวเรียงรายเอาไว้มี2ตัวที่ตั้งแบบตรงเป๊ะตรงทางเข้าบ้านของคุณนิติชนพอดีนะครับนายนิติชนเล่าให้ฟังบอกว่าที่บ้านอาศัยอยู่4คนมีคุณแม่ซึ่งแก่ชราแล้วก็ป่วยด้วยปกติทุกวันคุณแม่จะต้องออกมานอนบริเวณโต๊ะไม้หน้าบ้านแต่ว่าช่วง3เดือนที่ผ่านมาสถานบันเทิงแห่งนี้ปรับปรุงใหม่กั้นเป็นห้องกระจกแล้วก็ติดแอร์เพิ่มอีก5ตัวผลที่เกิดขึ้นคือลมแอร์จากคอยล์ร้อนนี่แหละครับมันอัดเข้ามาในบ้านปกติช่วง5โมงเย็นถึงเที่ยงเจ้าของบ้านบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มานั่งกินข้าวกันคุณแม่จะนอนเอกเนกอยู่แบบนี้ปรากฏทุกวันนี้ทำไม่ได้เลยออกไปนั่งหน้าบ้านก็ไม่ไหวเพราะมันร้อนจริงๆเสียงมันดังด้วยนะเสียงดังด้วยเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของเสียงดังด้วยเพราะว่าที่สถานบันเทิงแห่งนี้เล่นดนตรีสดฮะเสียงก็เล็ดลอดออกมาอยากให้ร้านช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้หน่อยอันดับแรกเบาเสียงลงได้ไหมอันดับ2คอยร้อนคอมแอร์เหล่านี้ย้ายไปจุดอื่นได้ไหมฟังเสียงผู้ร้องเรียนหน่อยครับก็ผมรับแขกเปิดประตูเข้าบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้เลยคือแขกในบ้านนึงพัดลม3ตัวคือเปิดก็ไม่หายร้อนก็ก็เลยต้องไปแจ้งเขาพอไปบอกเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรหลักก็คือเรื่องเสียงครับหลักคือเรื่องเสียงอยากให้จัดการเรื่องเสียงหน่อยมีเรื่องเสียงด้วยดนตรีสดเนี่ยมันไม่น่าจะไม่มีคนเดือดร้อนแน่แถวนี้เดือดร้อนกันหมดแน่นอนดนตรีสดฮะฝากเจ้าของบ้านก็บอกไม่ไหวจะทำยังไงดีผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปสังเกตการครับตอนนี้เขาเปิดทำการเนี่ยนะตอนกลางวันเนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏสังเกตเห็นว่าแอร์เนี่ยมันถูกเปิด3ตัวไอ้2ตัวที่เป็นคอยล์ร้อนเนี่ยมันไม่ได้เปิดซึ่งเป็น2ตัวที่ตรงกับประตูบ้านคุณนิติชนนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเหมือนลมร้อนมันจะไม่ถูกเป่าออกมาส่วนเรื่องเสียงนักข่าวเราสังเกตการบอกว่าเอาจริงๆนะได้ยินแต่ได้ยินแบบเบาๆเพราะว่าเขากั้นเป็นห้องทึบเรียบร้อยหมดเลยทีนี้เราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านฮะเจ้าของร้านยืนยันบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาพยายามอย่างที่สุดในการแก้ไขปัญหาให้ปรับตัวมาตลอดอยากจะอยู่กับชุมชนให้ได้เขาบอกแต่ก่อนเนี้ยโดนร้องเรียนเรื่องดนตรีเสียงดังตอนแรกมันเป็นเอาท์ดอร์พอโดนร้องแบบนี้แกก็เลยกั้นเป็นห้องกระจกพอกั้นเป็นห้องกระจกปุ๊บมันก็ร้อนไงก็เลยติดแอร์ฮะพอติดแอร์ปุ๊บอ้าวโดนร้องเรื่องคอมแอร์ร้อนเกินไปอีกเจ้าของผับบอกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันและถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างนี้จริงเอ๊ะทำไมหลังอื่นไม่เห็นร้องเรียนเลยมีแต่บ้านหลังนี้แหละที่ร้องเรียนอยู่หลังเดียวฟังเสียงเจ้าของร้านครับผมเคยอธิบายให้เขาฟังแล้วว่าแอร์ผมเนี่ยที่ติดอ่ะผมติดอ่ะอยู่หน้าบ้านเขาอันนี้จริงครับแต่ด้วยที่ว่าลมแอร์ที่มันพัดออกไปเนี่ยมันออกทางด้านข้างซึ่งมันไม่ได้มีการปะทะไปทางหน้าบ้านเขาโดยตรงอันนี้ก็คือเป็นหลักของวิศวกรที่เขามาติดแต่คือตอนนี้ที่ผมมองว่ามันปัญหาที่แท้จริงมันคือปัญหาเรื่องความรู้สึกของเขาหรือว่าปัญหาที่มันเกิดจากผมถูกไหมคือถ้าเกิดคุณพิสูจน์ได้จริงว่าเฮ้ยมันร้อนจากหลานผมจริงผมอาจจะเปลี่ยนให้เลยทันทีทันใดคือเจ้าของร้านก็เปิดรับนะครับเพราะบอกว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้คือจะให้เขาย้ายคอมแอร์อีกใช่ไหมแต่ย้ายอีก2ตัวเนี่ยค่าย้ายไม่น่าต่ำกว่า10,000บาทนะครับแต่แกบอกว่าต้องมาคุยกันดีๆก่อนถ้าเกิดว่าย้ายให้แล้วจบ
เดี๋ยวจะย้ายให้แต่ที่กลัวคือกลัวย้ายให้รอบนี้แล้วจะไม่จบอีกย้ายคอมแอร์ชุดหนึ่งแล้วว่ากี่ตังค์กี่ตังค์ฮะต่อตัวนะคอมเพรสเซอร์ประมาณสัก 3,000-3,500 นี่กี่ตัวมี5ตัวใช่ไหมใช่เท่าไหร่โอ้เรื่องใหญ่ไปเนาะ3,500เกือบ 20,000 อ่ะเกือบ 20,000 นะ 15,600 ฮะคอยคุยกันเอาช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8